ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันที่3ของเดือนมกราคม2531ปี2530ผ่านไปเราได้อายุเพิ่มขึ้นได้เพิ่มเป็นทุกวินาทีของชีวิตแต่ถ้าไปนับวินาทีมันมากเหลือเกินเลยคิดว่าเพิ่มมา1วัน1สัปดาห์1เดือน1ปีได้อายุเพิ่มขึ้นได้อายุเพิ่มขึ้นมันได้อะไรเพิ่มขึ้นอีกคือได้ความแก่เพิ่มขึ้นร่างกายของเรานี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หยุดเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อวัยเวลาผ่านไปก็ได้ความแก่เพิ่มขึ้นอายุมากขึ้นร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเด็กๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเติบโตโตวันโตคืนผู้ใหญ่ชอบใจแต่การเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่นั้นไม่ได้เติบโตแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมอะไรๆก็เสื่อมไปเรื่อยๆตาเสื่อมหูเสื่อมผมเสื่อมสุขภาพทางกายก็เสื่อมสุขภาพทางจิตก็เสื่อมลงไปตามลำดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันก็ถึงที่สุดความถึงที่สุดของชีวิตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามเวลามาเวลาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นชีวิตก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปจนกระทั่งถึงความแตกดับเป็นธรรมดาในรอบปีที่ผ่านมานั่นเราก็จะพบว่าเพื่อนฝูงมิตรสหายของเราได้จากเราไปหลายคนด้วยกันโยมที่มาฟังธรรมอยู่ที่วัดชนประทานรังสิตนี้ก็มีจากไปเหมือนกันจากไปทิ้งพวกเราไว้แล้วก็บอกพวกเราว่าตามฉันมาก็แล้วกันถึงเราไม่รับแต่มันก็ไปตามธรรมชาติคือต้องตามกันไปไม่มีใครหยุดอยู่ได้ทุกคนต้องไปอย่างนั้นไปเส้นทางเดียวกันผลที่สุดก็ไปอยู่อย่างเดียวกันคือไปอยู่กับธรรมชาติร่างกายลงไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินกับน้ำต่อไปบางคนก็เอาไปขวางดินไว้บางคนก็เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าเป็นขี้เถ้าแล้วก็เอาไปทิ้งในทะเลก็ดีเอาไปทิ้งทะเลนี่ดีมันไม่วุ่นวายไม่ไปเที่ยวสร้างที่บรรจุไว้ตามวัดต่างๆให้มันเต็มวัดเต็มวาบางวัดนี่อยู่กันครึ่งวัดเหมือนวัดราชบพิตรริมถนนนี่อยู่แค่ครึ่งวัดนะวัดบาทบพิษก็ไม่ใหญ่เท่าใดแต่ว่ากระดูกอยู่แค่ครึ่งวัดกระดูกคนสำคัญทั้งนั้นกระดูกเจ้านายเอาไปไหว้ที่นั่นพระก็อยู่ไม่ได้มีแต่กระดูกอยู่ที่วัดนี้ก็มีคนเอามาขวากไหว้สมัยแรกก็รับไหว้แต่เดี๋ยวต่อมาคิดได้ว่าโอ้นี่จะรับแล้วมันก็เต็มวัดเนี่ยจะมากเกินไปแล้วไม่รู้จะไหว้ตรงไหนเลยบอกว่าให้สร้างกุฏิถ้ามีเงินพอจะสร้างกุฏิได้พระจะได้อยู่ด้วยจะได้อยู่เป็นเพื่อนกระดูกไม่ว่าวีเดิมไปเลยให้พระอยู่ด้วยก็เปลี่ยนมาก็เวลานี้สร้างเป็นกุฏิสร้างเป็นกุฏิไหว้แต่ก็บรรจุไม่ได้มากไม่กี่ชิ้นบรรจุไว้ในฝาเลยไม่ต้องลำบากเป็นอนุสรณ์แก่ลูกแก่หลานส่วนที่เหลือนั่นจะเอาขวังไว้ที่วัดนี้ก็ได้โคนต้นไม้
ต้นไม้ใดต้นไม้หนึ่งฝังไว้จะได้เป็นปุ๋ยของต้นไม้ต่อไปเป็นธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นก็ดีไปแต่ถ้าเอาไปทิ้งทะเลก็ไม่รู้จะเต็มมหาสมุทรมันลึกมันกว้างทิ้งเวลาเอาไปทิ้งอย่าไปห่ออย่าไปใส่ภาชนะเดี๋ยวพวกลงอวนไปกวาดทะเลก็ติดอวนขึ้นมาก็ไม่เอาไปทิ้งอีกแล้วไม่ดีเอาทำให้ผงเลยบดให้เป็นผงบดง่ายกระดูกเผาไฟเนี่ยมันเกรียมเอาบดกวดตรงกลมเอากวดแม่โขงก็เลยวางลงบนดินแล้วก็บดไปบดมาก็ผงเป็นขี้เถ้าเอาไปเปรยได้เลยโดยลงในแม่น้ำไม่ต้องไปถึงพัทยาแต่นั้นโปรยบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำก็ไปโปรยลงไปได้มันก็ปนไปกับกระแสน้ำเรียบร้อยดีไม่เกิดปัญหาอะไรสิ่งที่เราควรเก็บมันไม่ใช่กระดูกแต่ว่าเป็นคุณธรรมความงามความดีของคนนั้นเราเก็บไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจเอาไว้ในใจของเราเก็บไว้ในใจนี่ไม่เปลืองเนื้อที่ไม่ลำบากอะไรเอามาเก็บไว้ในใจของเราคนเรามันก็เป็นไปอย่างนี้เหมือนกันทุกคนไม่มีข้อยกเว้นราชาหมากษัตริย์เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องไปทั้งนั้นไม่มีใครอยู่เลยสักคนเดียวตั้งแต่เกิดลูกเกิดคนมามก็เป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งทั้งหลายมีเกิดก็มีดับเกิดแล้วไม่ดับไม่มีไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมเกิดดับเกิดดับกันทั้งนั้นชีวิตเรามันก็ผ่านมาก็เป็นไปอย่างนั้นอายุเพิ่มขึ้นก็ต้องบอกตัวเองว่าใกล้กับไปแล้วใกล้ๆกับสัตว์ที่เขาจูงไปสู่โรงฆ่าสัตว์แต่เดี๋ยวนี้ไม่จูงแล้วบรรทุกรถสิบล้อไปสมัยก่อนจูงเวลาจูงไปก็เดินไปก้าวหนึ่งก็ใกล้กับไปเดินไปใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปจนกระทั่งถึงโรงฆ่าเขาก็มัดกับหลักแล้วก็เอามีดเชือดคอถึงแก่ความตายชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันเดินเดินเดินไปก็ไปถึงจุดนั่นเช่นเดียวกันมันเป็นไปตามธรรมชาติของชีวิตแต่เมื่อเรายังไม่ถึงเวลานั้นเราก็อยู่ต่อไปอยู่เพื่ออะไรเป็นเรื่องที่จะต้องคิดเหมือนกันว่าเราอยู่เพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไรมีอะไรที่เราควรจัดควรทำในชีวิตของเราถ้าว่าคิดหาคำตอบและถ้าตอบถูกชีวิตสมบูรณ์เรียกว่าตอบได้ได้ถ้าตอบผิดชีวิตตกต่ำเช่นตอบว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อเล่นเพื่อความสนุกสนานไปวันหนึ่งวันหนึ่งชีวิตไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเรียกว่าเกิดมาก็อยู่ก็อย่างนั้นอยู่ให้มันพอเต็มลูกให้เต็มจำนวนมันไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าเราคิดถูกว่าเราเกิดมาเพื่อหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เรามีเราเป็นอยู่หน้าที่อะไรของเรามีเราก็ทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยชีวิตมีความหมายมีค่ามีราคาอยู่ที่ใดก็เป็นประโยชน์อยู่ในบ้านเป็นประโยชน์แก่บ้านไปอยู่ที่วัดก็เป็นประโยชน์แก่วัดอยู่ในสังคมใดก็เป็นประโยชน์แก่สังคมนั้นชีวิตคนนั้นมีค่าเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ตายเพราะแม่ตัวจะตายไปแต่ก็ทิ้งสิ่งต่างๆไว้ในโลกนี้ได้สร้างได้ทำทิ้งไว้ในโลกนี้โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นใหญ่ในบ้านเมืองท่านเกิดมาทำหน้าที่รักษาบ้านเมืองรักษาคนในบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขท่านก็ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเรานี่ท่านเกิดมาเพื่อหน้าที่ทำหน้าที่สมบูรณ์เรียบร้อยแต่ก็มีบางองค์ไม่ทำหน้าที่ให้เรียบร้อยคือชอบสนุกเพลิดเพลินอยู่ในวัง
ไม่คิดทำอะไรคิดแต่เรื่องสนุกสบายเวลาสิ้นพระชนม์ไปก็ไม่มีใครคิดถึงแต่ว่าองค์ใดที่ทำประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองคนเคารพ บูชาสร้างรูปไว้เคารพ บูชามีที่ไปที่ไหนคนก็เอ่ยถึงท่านผู้นั้นก็เพราะว่าท่านทำสิ่งเป็นประโยชน์เป็นคุณงามความดีท่านสำนึกว่าเกิดมาเป็นกษัตริย์ต้องทำหน้าที่ของกษัตริย์ให้สมบูรณ์แล้วก็ทำอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ในกรุงรัตนโกสินทร์ท่านทำตามหน้าที่สมบูรณ์เรียบร้อยทุกพระองค์ไม่มีความบกพร่องไม่มีความเสียหายทำดีตลอดมาทุกรัชกาลตามยุคตามสมัยเรียกว่าดีตามสมัยที่ท่านเป็นท่านอยู่สร้างสิ่งต่างๆตามยุคสมัยของท่านเราจึงมีสิ่งสวยงามประดับกรุงเทพวัดวาอารามใหญ่โตมโหฬารชาวต่างประเทศก็มาดูมาชมกันก็เป็นจุดหนึ่งสำหรับจูงนักท่องเที่ยวให้มาดูเป็นสิ่งสำหรับโฆษณาเมืองไทยเช่นพระปรางวัดอรุณเนี่ยมันก็สวยงามตามแบบนั้นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเขาโฆษณาเอาพระปรางวัดอรุณเนี่ยไปโฆษณาพระปรางวัดอรุณในสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ท่านไปค้าขายเมืองจีนส่งสำเภาไปค้าขายได้ถ้วยชามสวยๆงามๆ มาเอามาทุบให้แตกเขาทุบอย่างมีศิลปะทุบแล้วไปประดับไว้ที่องค์พระเจดีย์เราไปดูพระปรางนี่ดูไม่ละเอียดหรอกเดินดูงั้นก็ตั้งบักเดินรอบกระดาษนั้นเองเรียกว่าได้ไปดูพระปรางแต่ดูให้ละเอียดต้องไปดูลวดลายถ้วยจามเครื่องสังฆลูกที่เข้ามาประดับประดาตกแต่งไว้เป็นรูปร่างอะไรต่างๆดูให้ซึ้งถ้าดูให้ซึ้งแล้วจะเกิดความสารู้สึกกันในใจบางอย่างรู้สึกภูมิใจว่าแหมคนสมัยก่อนนี่ทำอะไรประณีตสวยงามเรียบร้อยเป็นสมบัติของชาติเป็นสิ่งที่เราจะต้องสงวนไว้รักษาไว้ไม่ทำให้เสียหายเพราะมันจะเป็นสิ่งประกาศความมั่นคงของจิตใจคนในการต่อไปข้างหน้าเนี่ยดูต้องดูอย่างนั้นหรือว่าไปดูวัดพระแก้วที่รัชกาลที่หนึ่งท่านสร้างไว้ดูบานประตูประดับมุกอย่างสวยงามไปดูวัดโพดูให้ละเอียดต้องใช้เวลาต้องเดินดูด้วยความตั้งใจดูห้องสมุดของรัชกาลที่สามที่จำไว้ที่วัดโพนะท่านทำห้องสมุดให้คนได้อ่านจะไปเอาตำรายามาทำยาขายก็ได้นายประยงตั้งตรงจิตอยู่ตลาดท่าเตียนแกขายยาจากจาริกวัดโพนะเอาไปทำเป็นยาขายยาชุดยาชุดสำหรับแม่อะไรต่ออะไรเดินขายดีเดินได้เงินเยอะแยะแต่ว่าแกเอาเงินไปเที่ยวสร้างโรงเรียนหลายจังหวัดจะสร้างให้ทั่วประเทศตายซะก่อนเหมือนไม่ได้สร้างก็ได้จากวัดโพนั่นเองขายยาตาถาเตียตาใบโพก็ได้ตำรานั้นใครจะไปเรียนเรื่องแต่งชั้นแต่งกลอนแต่งกาบก็ไปเรียนจากวัดโพได้ใครจะเป็นหมอนวดก็ไปดูที่วัดโพได้ถ้าฤาษีดัดตนฝึกกายบริหารก็มีตำรายาต่างๆหลายอย่างหลายประการเรียกว่าเป็นห้องสมุดสาธารณะที่อยู่ได้นานแม่บัดนี้ก็ยังอยู่เรียบร้อยเราเดินดูให้มันทั่วแล้วจะเห็นว่ามีของดีมากมายในบริเวณนั้นน่าจะทนุถนอมรักษาไว้ให้สะอาดให้สวยงามให้คนได้มาชมแล้วก็สบายใจเป็นของดีที่คนโบราณก็สร้างไว้ภูเขาทองวัดสะเกดขึ้นไปดูทิวทัศน์พระนครความจริงท่านจะสร้างใหญ่กว่านั้นนะรัชกาลที่สาม
สร้างวัดแจ้งแล้วจะมาสร้างที่วัดภูเขาทองให้ใหญ่กว่านั้นฐานใหญ่กว่านั้นใหญ่โตมากแต่ว่าสร้างแล้วมันทรุดมันพังฐานไม่ดีเลยไม่ได้ทำสำเร็จต่อมาก็ต่อเป็นรูปภูเขาทองเจดีย์ขึ้นมาบนเจดีย์นั่นมีพระธาตุบรรจุอยู่พระธาตุได้จากประเทศอินเดียฝรั่งเข้าไปทำการทำไร่และขุดพบพระธาตุไถนาพบพระธาตุอยู่ในป่าอบในป่าอบนั้นก็มีอักษรจารึกไว้ว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าเราก็เห็นว่าควรจะให้แก่ประเทศไทยเพราะเมืองไทยนับถือพุทธศาสนาเลยก็ส่งมาให้ในหลวงรัชกาลที่5เอาบรรจุไว้ที่พระธาตุวัดสะเกษแบ่งส่วนหนึ่งให้ประเทศญี่ปุ่นเอาไปไหว้ที่มาเมืองญี่ปุ่นที่เมืองอะไรเรียกวัดไตคิดวัดไตวัดญี่ปุ่นนั่นเองในหลวงเสด็จไปก็ไปเยี่ยมแก้วกว้าชายเสด็จไปก็ไปเยี่ยมวัดนั่นเหมือนกันก็ได้พระธาตุรุ่นเดียวกันเอาไปไหว้ที่นั่นนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาสร้างไว้ให้คนได้ดูได้ชมเป็นเครื่องประดับแผ่นดินเป็นของมีค่าทำให้ชาวต่างประเทศต้องมาดูมาชมสิ่งเหล่านี้ที่มันประณีตสวยงามฝรั่งเข้ามาดูแล้วเขาก็ทึ่งในฝีมือของคนไทยเมืองฝรั่งมันไม่มีอะไรละเอียดหรอกแต่ว่าก่ออิฐสูงสูงสูงตึกราฟ้าแล้วขึ้นไปดูวิวทิวทัศน์มันก็ตามนั้นแต่ของเรานั่นแม้ไม่สูงแต่มันละเอียดประณีตแสดงถึงนิสัยใจคอว่าคนไทยนี่รักความประณีตรักความสวยความงามทำอะไรก็ทำด้วยความตั้งใจไม่ได้ทำสักแต่ว่าพอผ่านพ้นไปมันเป็นคุณธรรมอยู่ในสิ่งนั้นด้วยมองวัตถุก็ต้องมองหาคุณธรรมจากวัตถุถ้าเรามองแต่วัตถุเฉยๆไม่เห็นอะไรไม่ได้อะไรแต่ถ้าเรามองวัตถุแล้วก็มองให้เห็นคุณธรรมของวัตถุนั้นเพราะธรรมะมันปรากฏออกมาเป็นรูปเป็นร่างตัวธรรมะมันอยู่ในใจแต่ปรากฏออกมาเป็นรูปร่างเป็นรูปธรรมเรียกว่าเป็นรูปธรรมให้คนอื่นได้เห็นจากวัตถุนั้นนั้นภาพเขียนสวยๆงามๆเขาประดิษฐ์ประดอยเขียนขึ้นมาแม่ในห้องที่เราฟังธรรมนี้เบื้องหลังมีภาพต่างๆใครมาดูแล้วบางภาพนั้นใครดูละเอียดแล้วบางภาพนั้นก็มีหนังสืออธิบายเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพเรื่องไปมันเป็นธรรมะดังนั้นแต่คนไม่ค่อยได้อ่านดูไว้ภาพอะไรเขียนไว้ไม่ได้ดูละเอียดมาฟังธรรมแล้วก็กลับบ้านไม่มีเวลาดูละเอียดแต่ดูละเอียดดูตั้งแต่ภาพแรกออกแรกภาพสองภาพสามไปภาพสุดท้ายที่เขียนขึ้นอันนี้เขียนขึ้นจากสมุดคอยที่คนโบราณเขียนไว้คนสมัยปู่ย่าตาชวดของพวกเราทั้งหลายนั้นอย่านึกว่าท่านไม่เก่งนะท่านอาจจะเก่งกว่าเราซะอีกในแง่ในมุมต่างๆท่านมีอะไรมีความคิดมีการกระทำในรูปต่างๆสมัยก่อนนี้ท่านเขียนภาพอธิบายธรรมะให้คนได้เข้าใจไม่สามารถจะเขียนเป็นตัวหนังสือได้ก็เขียนเป็นภาพให้คนดูภาพแล้วก็เป็นบทเรียนด้วยของเมื่อเราสอนเด็กมีแบบสาธิตคนโบราณก็รู้ก็ทำมาแล้วเหมือนกันก็ทำตามแบบของเขาเขาเขียนภาพให้ดูดูแล้วก็เพลิดเพลินไปตามภาพภาพนรกภาพสวรรค์ภาพอะไรต่างๆมีมากมายเขียนเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวก็มีเรียกว่าภาพปริศนาธรรมท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านได้สำหรับนี้มาจากหอสมุดนั่นแหละมันกองอยู่ในหอสมุดทรัพย์สมบัติมีค่าอยู่ในหอสมุดเยอะแยะแต่คนไม่ไปขุดไปค้นก็ไม่ได้อะไรท่านมาค้นดูก็ได้สมุดก่อยเอาไปเขียนเป็นภาพที่โรงหนังบ้างเอามาทำเป็นเล่มสมุดให้คนได้อ่านได้ศึกษาบ้าง
แล้วก็เผื่อแผ่มาถึงนี่มีคนเขาเขียนให้พระองค์หนึ่งแกก็เรียนศิลปะมาเขียนให้แต่วิธีเขียนก็ต้องเอาภาพสไลด์ฉายไปก่อนฉายไปแล้วก็เขียนตามสภาพสไลด์ขีดเส้นตามภาพนั้นแล้วค่อยแต่งสีค่อยทำอะไรต่ออะไรกว่าจะเสร็จนี่หลายเดือนเหมือนกันต้องใช้ความเพียรใช้ความอดทนใช้ความตั้งใจจริงในอันที่จะทำแล้วขนาดทำก็จิตมันเป็นสมาธิกำลังเขียนทำเป็นสมาธิถ้าจิตฟุ้งซ่านเขียนหน้ามนุษย์เป็นหน้ายักษ์ไปเลยหรือเขียนเป็นอะไรไปก็ได้เพราะว่าใจมันนึกเรื่องอื่นแล้วพอออกมาเป็นภาพออกมาก็ผิดรูปผิดอย่างเพราะฉะนั้นคนที่เขียนสิ่งเหล่านี้เขามีใจเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่ในขณะนั้นไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่นึกเรื่องอื่นจับจ่ออยู่กับภาพที่เขียนตลอดเวลาเป็นสมาธิอยู่ในตัวเป็นศีลอยู่ในตัวด้วยเพราะในขณะเขียนภาพนี้มันเป็นศีลอยู่แล้วไม่ไปฆ่าใครแล้วไม่ไปลักของใครแล้วมัวแต่เขียนภาพไม่ไปพูดผิดทางกามารมณ์กับใครก็ยุ่งอยู่กับภาพจะไปพูดจาโกหกหลอกลวงใครก็ไม่มีเวลาพูดไม่ได้พูดแต่กับภาพอยู่ตลอดเวลาเสพยาเมาเสพสุราก็ไม่ได้ก็กินเหล้าก็เขียนภาพเลือกเทอะหมดเป็นภาพขี้เมาไปแล้วมันก็เป็นศีลอยู่ในตัวกำลังทำงานนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้วก็เป็นสมาธิอยู่แล้วเกิดปัญญาอยู่ในขณะนั้นการทำงานนั้นมันก็ประพฤติทำอยู่ในตัวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่ในสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าทำอะไรก็จะมันก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่ในการกระทำนั้นถ้ากระทำนั้นเป็นเรื่องดีหรือกระทำเรื่องผิดนะก็จิตมันไปอยู่กับความผิดฐานมันผิดการกระทำออกมาในรูปที่ผิดอะไรอะไรมันก็ผิดหมดไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีคุณธรรมปรากฏออกมาเป็นรูปเป็นร่างแต่ถ้าใจเราดีอะไรอะไรมันก็ออกมาเป็นรูปร่างในทางดีคนสุภาพก็หมายความว่าจิตใจเขาสุภาพคนแต่งตัวเสื้อผ้าสะอาดก็แสดงว่าใจสะอาดดูบ้านช่องมีระเบียบสะอาดเรียบร้อยก็แสดงว่าจิตใจเขาก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูการงานที่เขากระทำออกมาอย่างดีเรียบร้อยก็แสดงว่าจิตใจเขาดีงามมันแสดงออกในรูปต่างๆคนโบราณก็จึงแสดงออกไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นภาพต่างๆภาพเขียนภาพประดับแม่เรื่องอะไรของคนไทยเราเช่นว่ากับข้าวก็ทำอย่างดีทำกับข้าวนี่ก็ทำอย่างประณีตผัดที่เอาความจริงเอามาจิ้มน้ำพริกแล้วก็กินกันไปเท่านั้นแหละแต่ว่าสลักสลังเป็นรูปเป็นร่างอย่างโน้นอย่างนี้ดูแล้วไม่น่ากินคือมันงามอ่ะดูแล้วมันงามไม่อยากกินเอาไว้ดูดีกว่าแต่ว่ามันก็กินหมดอยู่ที่แทงก็ต้องมาทำให้สวยอะไรแต่อะไรก็ทำให้มันงามงามมันน่ากินนี่เป็นการแสดงถึงนิสัยของคนว่ามีความประณีตถ้านิสัยไม่ประณีตก็เอามาทั้งหน่วยเลยกัดเราก็แล้วกันเอาใส่จานมาแตงก็ทั้งหน่วยผักอะไรก็เอามาทั้งหมดนะบางทีไม่ได้ล้างเลยซ้ำไปขี้โกรนขี้ดินติดมาในแสดงความหยาบทางจิตใจทำอะไรก็หยาบหยาบไม่เรียบร้อยอันนี้คนก็เรียบร้อยก็ประดิษฐ์ประดอยผักมุ่งเขามาผ่าตรงกลางดัดมันเป็นรูปเป็นร่างคดคดงองออะไรต่างๆแก่ควักแก่สลับเป็นรูปเป็นหน้าอย่างสวยงามนั่งทำอยู่ได้ในเรื่องอย่างนั้นก็แปลว่าจิตใจเขาเยือกเย็นสงบจึงนั่งทำอย่างนั้นอยู่ได้สนใจไม่สงบไม่เยือกเย็นก็ทำไม่ได้ให้ทำอะไรประณีตไม่ได้ของดีๆให้คนใจหยาบทำเดี๋ยวบอกควัดเสียตอนนี้แตกไปเป็นชิ้นเป็นอันไปทำไม่ได้ก
คนที่ใจหยาบๆมันเหมาะสำหรับแบกไม้ขุดหลุมทำอะไรฮะจะขุดหลุมก็ยังขุดไม่เรียบร้อยไม่ค่อยเรียบร้อยทำอะไรไม่เรียบร้อยจิตใจหยาบทำอะไรหยาบจิตใจประณีตทำอะไรประณีตสวยงามเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เขาทำไว้เป็นเครื่องแสดงถึงความคิดนิสัยใจคอของผู้กระทำของคนยุคนั้นสมัยนั้นแล้วเห็นภาพเห็นว่าคนสมัยนั้นแต่งตัวอย่างไรก็ดูจากภาพเขียนเพราะเขาเขียนเหมือนกับภาพคนในสมัยนั้นนุ่งผ้าอย่างไรผูกผ้าอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรเขาเขียนลงในภาพเราก็ได้ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของคนในสมัยนั้นจากภาพเหล่านั้นบางทีภาพเก่าแก่เขาเขียนไว้ในธรรมอายุตั้งพันปีสีก็ไม่ลอกไม่อะไรผสมเรียบร้อยก็ได้เห็นว่าคนสมัยนั้นแต่งตัวอย่างไรการเป็นการอยู่อย่างไรบ้านช่องเป็นอย่างไรก็เขียนเป็นภาพไว้หมดให้คนได้ศึกษาได้พิจารณานี่มันเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจของคนที่แสดงให้ไว้ในภาพต่างๆในบ้านในเรือนในวัตถุแม่ผ้านุ่งเขาก็ทำเป็นรูปอะไรต่ออะไรม่านม่านก็สวยๆสลักรูปและภาพต่างๆใครอ่านเรื่องขุนช่างขุนแผนไปอ่านภาพม่านฝีมือนางวันทองขุนแผนเข้าไปก็จำได้นี่ภาพของฝีมือแม่วันทองของแกภาพสวยงามสลักเป็นรูปต่างๆแต่นี่เนี่ยสวยงามก็ทำมาแสดงฝีมือพอได้ไปเห็นออกคนนั้นทำคนนี้ทำจิตวัดนั้นจิตวัดนี้เขียนไว้รู้ตามภาพที่คนเขียนปรากฏออกมาให้เราได้รู้ได้เห็นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในบ้านในเมืองของเราที่เราผู้เกิดมาในยุคหลังในมีความภูมิใจพ่อแม่มีลูกมีหลานนี่พาไปดูจะบ้างภาพเหล่านี้ต้องไปดูดูให้ละเอียดอธิบายให้เด็กเห็นให้เด็กได้ภูมิใจว่าเมืองไทยนี่ไม่ใช่เมืองลำบากยากจนเป็นเมืองที่มีอะไรอะไรดีๆงามงามดีกว่าต่างประเทศด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันประณีตกว่าสวยงามกว่าเด็กไทยบางคนไปเกิดในต่างประเทศพอมาอยู่เมืองไทยก็มักจะบ่นว่าอยากกลับบ้านคือมันอยู่แค่หลายปีมันโตที่นั่นพูดที่ภาษาที่นั่นไม่ได้พูดภาษาไทยมาเรียนทีหลังก็นึกถึงที่เคยอยู่แล้วก็อะไรโอ้ที่นี่ไม่ดีนะไม่ดีด้วยประการต่างๆนี่เขาก็แก้โดยวิธีว่าพาไปดูของสวยงามในบ้านเมืองไปชมพระบรมมหาราชวังก็ไปดูในวังดูพระที่นั่งอะไรต่างๆที่เขาทำไว้ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรสวยงามขนาดไหนประณีตขนาดไหนไปดูวัดพระแก้วไปดูวัดโพไปดูสิ่งต่างๆจิตใจค่อยเปลี่ยนไปภูมิใจในความเป็นไทยขึ้นมาเพราะได้ดูสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่ได้ดูไม่ได้พิจารณาก็ไม่เข้าใจแล้วดูหมิ่นตัวเองคนเรานี่ถ้าเริ่มดูหมิ่นตัวเองจิตใจเริ่มตกต่ำแล้วดูหมิ่นชาติของตัวดูหมิ่นวัฒนธรรมดูหมิ่นศิลปะของชาติจิตใจตกต่ำไม่ก้าวหน้าแล้วแต่คิดอย่างนั้นแล้วไม่ก้าวหน้าเพราะเรื่องของตัวยังไม่รู้จักแล้วจะไปรู้จักสิ่งอื่นได้อย่างไรของดีมีอยู่ในบ้านยังมองไม่เห็นมันก็จะไปมองแต่ข้างนอกนิยมชมชอบของภายนอกไม่นิยมของตัวอย่างนี้ก็เป็นความเสื่อมชาตินิยมมันไม่มีเราไม่รู้ว่าชาติมีอะไรดีมีอะไรสวยงามเรียบร้อยนึกไม่ได้ก็เกิดความเสียอันนี้พ่อแม่จะต้องพาลูกไปอธิบายให้ลูกเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นในแง่รูปธรรมในแง่นามธรรมมันลึกไปกว่านั้นคือสิ่งที่เป็นคุณค่าอยู่ในใจมันลึกกว่ารูปวัตถุรูปวัตถุนั่นเป็นภาพออกมาให้เห็นเท่านั้นแต่ว่าเนื้อแท้ในจิตใจนั่นเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องศึก
ษากันอย่างแท้จริงต้องปฏิบัติให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรเช่นหลักธรรมในทางพระศาสนาที่เรานับถืออยู่นี่ถ้านับถือแต่เพียงรูปธรรมมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเราไปไหว้พระในฐานะเป็นรูปธรรมไหว้ว่าเป็นพระเก่าโบราณอยากได้พระสุโขทัยไว้ในบ้านอยากได้พระเชียงแสนอยากได้พระสมัยอู่ทองทวาราวดีเต็มบ้านเอามากองไว้เต็มบ้านแต่ว่าเจ้าของบ้านยังไม่ได้เรียกอะไรยังไม่ได้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้ายังมีความเชื่อเหลวไหลอยู่ในจิตใจยังมีการประพฤติปฏิบัติในสิ่งเหลวไหลอยู่เยอะอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเรามีแต่วัตถุแต่เราไม่มีคุณค่าทางวัตถุอยู่ในใจของเรามองเห็นแต่เปลือกไม่เห็นเนื้อของสิ่งนั้นไม่เข้าถึงเนื้อเห็นแต่เปลือกแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรเราเห็นเปลือกทุเรียนมันกินไม่ได้หรือไม่ปอกก็กินไม่ได้ปอกนั้นก็ต้องกินกินแต่เนื้อเมล็ดก็ไม่กินนะเอาไปทิ้งอีกเหมือนกันมันต้องรู้จักปอกเอาเปลือกออกเข้าไปถึงข้างในแล้วเอาแต่เนื้อเอาเนื้อแท้เป็นเกณฑ์ของสิ่งนั้นพระพุทธศาสนานั้นก็มีเปลือกเยอะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเปลือกแต่คนมันเอาเปลือกไปพอกไว้พอกเข้าไปเรื่อยๆพอกเข้าไปเพราะเพื่อจะดึงดูดจิตใจคนไม่ดึงคนเข้าหาเนื้อแต่ดึงคนเข้ามาให้เห็นเปลือกแล้วติดเปลือกกันหมดติดเปลือกกันอยู่ในบ้านเมืองของเรานี้ดึงคนเข้าหาเปลือกมานานแล้วไม่ได้ดึงคนเข้าหาเนื้อคือพระธรรมแต่ว่าดึงเข้ามาหาวัตถุให้คนรับวัตถุเลื่อมใสในวัตถุจิตใจในวัตถุแล้วก็อยากได้วัตถุอยากได้เอาวัตถุมาไว้เป็นสมบัติชอบปวดชอบคุยผมมีพระดีสุโขทัยผมมีพระทวาราวดีเก่าแก่มีพระเชียงแสนพระนั่นพระนี้ปวดปวดพระกันปวดวัตถุนะไม่ได้เรื่องอะไรบางทีก็เอามาแขวนคอไว้เต็มคอของหลวงพ่อหลวงปู่มีมดนะแต่ว่าดื่มเหล้าทุกเช้าทุกเย็นยังประพฤติสิ่งเหลวไหลอยู่จะไปไหนก็เอาหลวงพ่อไปด้วยให้ช่วยป้องกันตัวตัวไม่รู้จักป้องกันตัวเองแล้วจะให้หลวงพ่อช่วยถ้าหลวงพ่อที่ห้อยคอพูดได้คงจะรำคาญเต็มทีเพราะท่านบอกว่ามึงนี่ไม่เอาไหนเอากูมาผูกไว้ให้มันหนักกอบเปล่าๆไม่เอากูไปใช้ในด้านธรรมะไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติบางทีเอากูไปเที่ยวเสียด้วยไปไหนตอนไหนเลอะเทอะเลอะเปื้อนกูปล่อยเสียชื่อไปด้วยหลวงพ่อพูดได้แต่คงด่าออกมาอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้ยินเนี่ยก็ไม่มีหูจะฟังมันจะได้ยินยังไงแล้วก็ไม่รู้จักฟังด้วยไม่เคยคิดในรูปอย่างนั้นเพราะว่าผู้ให้หลงให้หลงให้มัวเมาให้ประมาทในเรื่องอย่างนั้นให้เชื่อในรูปอย่างนั้นติดใจอยู่ในเรื่องอย่างนั้นมันเป็นประโยชน์ทางพาณิชยกรรมไม่ได้เป็นประโยชน์ในทางการปฏิบัติธรรมเท่าไหร่แต่ในทางพาณิชยกรรมรุ่งรุ่งขายได้โฆษณาขายนั่นขายนี่หล่อรูปอย่างหลายรูปหลายอย่างหล่อมันหมดไม่มีอะไรเอามาหล่อมีอะไรพอจะขายได้หรอหล่อขึ้นมาขายให้คนซื้อคนหาไปเอาไปไหว้บอกว่าไหว้เป็นมงคลแก่บ้านแก่เรือนก็ไม่รู้ว่ามงคลคืออะไรอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มงคลอยู่ที่พระพุทธรูปมงคลอยู่ที่ผ้ายันมงคลอยู่ที่เหรียญเลยพูดว่าวัตถุมงคลมันไม่มีวัตถุมงคลไม่มีมีแต่ธรรมะมงคลถ้าเราประพฤติธรรมมันก็เป็นมงคลถ้ามีแต่วัตถุมันไม่ได้ความหมายอะไรเพราะวัตถุพูดไม่ได้เตือนเราก็ไม่ได้เราจะไปไหนวัตถุก็ไม่ได้เตือนทั้งที่มีจิตตัวไป
ไม่ได้พูดเสียระยะไปตรงนั้นไม่ถูกไม่ดีไม่เจริญไม่ก้าวหน้าไม่พูดเพราะใจเรามันคิดไม่ออกที่ไม่คิดก็เพราะไม่ค่อยมีคนสอนให้คิดมีแต่คนสอนให้หลับหูหลับตาเชื่ออย่างนั้นเราก็เชื่อไปในรูปอย่างนั้นไม่เข้าไปถึงเนื้อแท้แต่ไปติดอยู่ที่เปลือกตลอดเวลาแม่ยุคพระพุทธเจ้าก็มีคนติดเปลือกเหมือนกันเห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าสวยก็เลยบวชบวชแล้วไม่ทำอะไรคอยจ้องรู้อยู่นั่นแหละพระพุทธองค์เห็นว่าแกนี่มันไม่เอาไหนแล้วมานั่งดูรูปเปื่อยเน่าของฉันมันได้เรื่องอะไรร่างกายไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้ามันเป็นรูปร่างเป็นของเปื่อยเน่าสัตว์เป็นสังขารธรรมดาอันนี้เราไปติดอยู่ในสิ่งนั้นก็ถูกตะเพิดออกไปเสียอกเสียใจจะไปกระโดดหน้าผาเราก็ตามไปปลอบโยนชี้แจงให้เข้าใจว่าพระองค์นั่นคือธรรมะธรรมะคือพุทธะพุทธะที่แท้คือตัวธรรมะธรรมะคือตัวพุทธะเข้าใจผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพุทธะผู้ใดเห็นพุทธะผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเข้าถึงธรรมะผู้นั้นเข้าถึงตัวพุทธะหรือจิตเข้าถึงพุทธะก็เข้าถึงธรรมะด้วยเป็นอันเดียวกันเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็สลับเปลือกทิ้งเอาแต่สิ่งที่เป็นเนื้อก็มาไว้ในใจเอามาใช้เป็นพาหนะสำหรับนำตนพ้นจากสังสารวัฏเหมือนเราอาศัยแพข้ามภาคอาศัยแพก็อย่าไปติดแพอีกไปติดเรืออีกก็ไม่ได้ติดท่าก็ไม่ได้ไม่ต้องไปข้ามฐานนั้นถ้าไม่ข้ามฐานนั้นจะไปขวางทนไม่ได้ต้องไปข้ามฐานนั้นติดท่าติดแพติดคนแกวติดคนนู่นติดนั่นติดนี่ก็ไม่ได้เรื่องติดนี่ไม่ได้ทั้งนั้นต้องไม่ติดในสิ่งนั้นเราใช้สิ่งนั้นด้วยปัญญาเอามาใช้ด้วยปัญญาไม่ใช่ไปติดอยู่ในสิ่งนั้นแต่เอาสิ่งนั้นมาใช้ด้วยปัญญาให้เข้าถึงแก่นของสิ่งนั้นคือตัวธรรมะเราก็จะได้ประโยชน์จากธรรมะอย่างแท้จริงรูปเป็นแต่เพียงเครื่องล่อเครื่องจูงใจให้เราได้มองทะลุเข้าไปถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าและเอาธรรมะนั้นมาใช้เป็นหลักแก้ไขปัญหาชีวิตทำไปแก้ไปมันก็ได้เรื่องไปเรื่อยๆประจักษ์แก่ใจขึ้นมาเรื่อยๆจนเข้าใจเนื้อแท้ของสิ่งนั้นว่าคืออะไรจิตใจก็สบายปีใหม่นี้เราควรจะมาตั้งต้นกันใหม่ตั้งต้นด้วยปัญญาไม่ใช่ตั้งต้นด้วยความงมงายแต่ตั้งต้นด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจในสิ่งถูกต้องแต่ที่เราเป็นกันอยู่นั่นมันตั้งต้นด้วยความงมงายเพียงแต่ให้พรนี่ก็ยังแสดงความเขลาอยู่ในใจแล้วคือให้พรว่าขออำนาจสิ่งนั้นสิ่งนี้จงดลบันดาลให้ท่านเป็นอย่างนั้นให้ท่านเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นความเขลาแต่ว่าไม่มีใครพูดไม่มีใครบอกเขาว่าตามกันมาว่ากันทุกคนว่ากันอย่างนั้นว่าตามกันมาผู้ใหญ่ว่าสมเด็จว่าเจ้าคุณว่าพระครูว่าลูกวัดก็ว่าตามกันไปแต่ไม่ได้คิดว่าไอ้กูว่าถูกหรือเปล่าไอ้ที่ว่าเนี่ยคือไม่ได้นั่งลงพิจารณาไอ้สิ่งที่เราทําอยู่นี่มันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นประโยชน์หรือเปล่าไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สติปัญญาทั้งสองตัวคือไม่ได้ใช้ถ้ามีสติก็อาจจะเอ๊ะนี่ทำอันนี้มันถูกหรือเปล่าการปฏิวัติการปฏิรูปในเรื่องอะไรนั้นเกิดจากบุคคลประเภทนี้จากบุคคลที่มานั่งทบทวนที่เราทำอย่างนี้มันถูกหรือเปล่าที่เราพูดกันอย่างนี้มันถูกหรือเปล่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันนี่มันถูกต้องหรือเจ้าชายสิทธัตถะที่เรานับถือในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าในภายหลังก็เพราะว่าท่านคิดมันคิดว่ามันถูกต้องหรือมันให้ประโยชน์แท้จริงหรือมันนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงหรือท่านคิดอย่างนี้
ทบทวนเรื่องนี้ก็มองเห็นว่าเองมันต้องเอาจริงเอาจังต้องไปคิดให้มันลึกซึ้งกว่านี้ต้องออกไปละเป็นพุทธะขึ้นมาได้แล้วก็ประกาศสิ่งถูกต้องทำลายความงมงายความโง่เขลาเบาปัญญาความหลงผิดความเข้าใจผิดต่างๆที่มีอยู่ในอินเดียในยุคนั้นในสมัยนั้นพระองค์แก้ไปหมดทรงกล้าที่จะแก้ผู้ที่เป็นนักปฏิรูปสังคมเนี่ยมันต้องกล้ากล้าที่จะพูดกล้าที่จะชี้ให้บอกว่าไอ้นั่นมันไม่ถูกมันไม่จริงไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าไม่กล้าก็พูดไม่ได้กลัวนั่นกลัวนี่กระทบผู้นั้นกระทบผู้นี้ก็พูดไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้ากลัวพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุมากกว่าพระองค์เป็นคนมีชื่อเสียงอยู่ในสมัยนั้นพุทธศาสนาจะเกิดได้อย่างไรสอนไม่ได้เพราะสิ่งที่พระองค์รู้พระองค์เห็นนี่มันขัดกับความคิดของคนสมัยนั้นพูดออกไปแล้วมันก็ขัดกับพวกพราหมณ์พวกเจ้าลัทธิครูบาอาจารย์ตั้งหลายซึ่งมีเต็มบ้านเต็มเมืองในสมัยนั้นก็พูดไม่ได้แต่พระองค์ไม่กลัวคนเหล่านั้นเพราะถ้ากลัวอยู่สัจธรรมมันจะออกมาได้อย่างไรความถูกต้องจะปรากฏออกมาได้อย่างไรพระองค์ก็กล้าที่จะพูดความจริงออกมากล้าพูดให้เขาได้ยินได้ฟังกันกล้าที่จะคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนกล้าอย่างนั้นมีอยู่ถ้าไม่มีความกล้าก็ทำไม่ได้ไม่มีความเสียสละต่อธรรมะก็ทำไม่ได้กลัวเสื่อมลาภเพราะการกระทำอะไรที่ให้คนหลงเนี่ยมันได้ลาภได้ลาภได้สักการะได้เงินได้ทองแต่ว่าคนไม่ดีขึ้นจิตใจคนก็เหมือนเดิมมันยิ่งหนักกว่าอีกยิ่งงู้หนักกว่าอีกแต่ก็ได้เงินได้เงินจากความงู้ได้เงินที่ได้มาจากความงู้มันไม่ไหวไอ้เงินกับตัวงู้มันก็งองูด้วยกันมันมาใช้ไม่ได้แต่มันมาด้วยกันก็ใช้ไม่ได้เป็นเงินที่ไม่ควรจะเอาไม่ควรจะได้เพราะมันทำให้คนไม่ก้าวหน้าทางจิตใจจริงควรจะตัดไปว่าอย่าเอาเลยไอ้เงินงู้ๆนี่อย่าเอาเลยถ้าอรหันต์ทั้งหลายท่านรังเกียจสิ่งที่เกิดขึ้นจากความผิดถ้าอะไรเป็นเรื่องผิดแล้วท่านไม่เอาแม้เขาจะให้เป็นลาภเป็นผลท่านก็รังเกียจท่านไม่ท่านปฏิเสธเช่นพูดว่าพระสารีบุตรหรือพระอานนท์ก็สององค์นี้องค์ใดองค์หนึ่งก็ปวดท้องปวดท้องแล้วก็องค์หนึ่งถามว่าท่านเคยปวดท้องในท่านฉันอะไรแต่ก็บอกว่าฉันเชื่อสิ่งนั้นคือฉันนมเปรี้ยวพอองค์หนึ่งรู้ก็ไปบอกโยมไม่เอานมเปรี้ยวมาถวายท่านไม่ฉันท่านบอกว่าฉันไม่ได้เพราะว่าสิ่งนี้เกิดมาจากการพูดเรื่องนี้ขึ้นแล้วเอามาถวายมันเกิดโดยไม่เป็นธรรมเป็นการเรียบเคียงเป็นการขอร้องได้มาจะเอามาใช้ไม่ได้ท่านก็ไม่ฉันท่านรังเกียจอย่างนั้นอันนี้เราในสมัยนี้ลาภผลที่เกิดขึ้นแก่วัดวาอารามเนี่ยทางนั้นทางนี้แต่ว่าได้มาด้วยวิธีที่ทำคนให้หลงให้งมงายได้มาด้วยการแจกแหวนบ้างแจกเหรียญบ้างหรือผ้ายันบ้างน้ำบนน้ำพรมากทำพิธีรีตองต่างๆความจริงมันไม่ถูกต้องมันไม่เข้ากับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเงินมันหนาด้วยรวยก็ไปตามกันลูกศิษย์หลวงปู่ทั้งหลายนี่ร่ำรวยหลวงปู่ไม่รวยหรอกหลวงปู่นั่นถูกก็ต้มไปยุ่ยไปเลยต้มยุ่ยจนเหลือแต่กระดูกเป็นกระดูกแล้วยังเอาไปหลอกเองเอาอันนี้แหละพระธาตุอย่างนั้นนะมันธาตุทั้งนั้นแหละธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมทำไมไม่พูดให้คนเข้าใจบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุนะจะยกฐานะไปเท่ากับพระธาตุของพระพุทธเจ้าให้คนเลื่อมใสบูชาก็เป็นการหลอกนี่หลอกอีกหลอกให้คนหลงว่าเป็นพระธาตุ
ธาตุแท้ไม่บอกธาตุแท้คือธรรมธาตุธรรมธาตุนี่ธาตุแท้ของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์บอกไว้บอกว่าเมื่อเรานิพพานไปแล้วธรรมะนั่นแหละเป็นศาสดาแทนเราต่อไปเป็นสิ่งที่ทุกคนควรศึกษาควรเข้าถึงควรเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันพระองค์บอกชัดเจนเหลือเกินแต่ว่าลูกศิษย์ไม่เอาไม่สอนอย่างนั้นจะไปเอาธาตุเรียนมาใช้เอาพระธาตุมาเที่ยวแจกให้คนไหว้แต่ไม่อธิบายว่าสิ่งนี้เป็นแต่เครื่องจูงใจให้เราเดินไปอีกหน่อยไปถึงสิ่งที่เป็นธาตุแท้ของพระพุทธเจ้าธาตุแท้ของพระพุทธเจ้าคือตัวธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติที่เรานำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วเราก็จะได้ผลคือความสะอาดสว่างสงบทางจิตใจไม่ไปถึงนั้นกลัวว่าจะไม่ได้เลยก็ต้องหาวิธีอะไรต่ออะไรกันไปต่างๆนานานี่พอหน้าแรงนะดูป้ายยาวสองวาสามวาปิดตามถนนล้นทางสามแยกสี่แยกให้คนไปวัดไปปิดทองไปงานลูกนิมิตไปอะไรต่ออะไรแล้วก็มีอะไรเครื่องหล่อทั้งนั้นมีวงดนตรีมีความสนุกสนานไม่มีการเผยแผ่ธรรมะเลยไม่จูงคนเข้าหาธรรมะดึงคนมาแล้วก็ให้ได้แต่ขี้ฝุ่นกลับไปคนมันมากเดินกันเป็นฝุ่นฟุ้งแล้วก็สูดขี้ฝุ่นคนเราเต็มปอดไปเลยกลับบ้านกลับบ้านทั้งพระทั้งชาวบ้านเหมือนกันแล้วอะไรมันจะดีขึ้นจิตใจคนจะดีขึ้นได้อย่างไรเอาของทางศาสนาไปใช้ในทางผิดถ้าพระพุทธเจ้าท่านมาเห็นท่านคงจะแย่ทรงจะนึกว่าแหมว่าลูกศิษย์ข้านี่ไม่ไหวแล้วมันทิ้งข้าพเจ้าไปเสียไกลเหลือเกินทิ้งพระพุทธเจ้าไปไกลจนไม่รู้ว่าเป็นอะไรนับถืออะไรปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะหมดแล้วถ้าพระองค์เกิดมาเห็นคงจะนึกอย่างนั้นอันนี้เรามันไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้นึกในรูปอย่างนั้นเชื่อตามกันมาใครไหว้ก็ไหว้กันไปใครทำอะไรก็ทำกันไปทำตามกันมาตลอดเวลาไปที่บ้านเขาก็นิมนต์ไปตรวจบ้านเขาไม่เห็นเราพักมาสักองค์หนึ่งเขาเรียกว่าไอ้ธรรมะมันอยู่ติดพักน่ะไปก็ต้องถือพัดเอามาไปมาวัดนี้ไม่ถึงตามาเป็นบัวหน้าไม่ถือแต่ถ้าองค์รองไปถือพัดไปด้วยทุกทีองค์รองยังจบปั๊บอยู่เพราะว่าไม่เคยได้พัดก็เลยต้องถือไปตามครั้งก่อนเอามามันได้พัดยศแล้วก็เลยไม่ถือพัดอื่นนะอันนี้พัดยศเอาไปตามบ้านเราก็ไม่ได้ก็เลยไม่ถือหรือไม่ถือนี่เพื่อประหยัดเหมือนกันคือว่าให้โยมเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องมีพัดก็ได้แต่โยมก็ไม่ต้องไปสร้างพัดมาถวายก็ได้แต่บวชลูกสักคนก็อุตส่าห์ไปซื้อกาลปัดมาอันเอามาทิ้งไม่ได้เรื่องอะไรเลยบอกไม่ต้องซื้อไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ใช้เป็นตัวอย่างแต่ก็ไม่ใช้เป็นจิตเบื้องต้นที่จะปฏิรูปในเรื่องไม่ต้องใช้พัดก็ได้ตรวจเฉยๆก็ได้เวลาให้ศีลก็ไม่ต้องถือพัดก็ได้บวชมานานแล้วไม่ละอายแล้วที่จะให้ศีลให้ศีลเลยไม่ต้องเอาหน้าเอาพัดปิดหน้าก็ได้ไม่ต้องเอาปิดซะหน่อยสร้างใหม่ๆก็ต้องปิดนะหรือพัดทีนี้ไม่ถือเวลาขึ้นบางสกุลศพเหมือนกันเอามาก็ไม่เคยชอบถือว่าไม่ชอบไปดูพัดเนี่ยไม่ได้ดูศพก็ไปดูศพไปบางสกุลเราไปดูศพเอาพัดไปปิดทำไมปิดแล้วมันก็ไม่ได้ดูศพมันไม่เห็นศพก็ให้ไปดูศพไอ้ที่เรานิมนต์พระไปบางสกุลบนเมนเพื่อให้ท่านไปดูศพแต่ว่าไม่ได้ดูในโรงก็ปิดไว้แต่ก็ต้องคิดถึงศพไม่จะคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องจะได้แต่ว่าก็ทำอันนี้คนมันไปติดนั่นติดนี่ติดพัดติดสายสินติดขันน้ำมนต์ติดอะไรต่ออะไรสวดมนต์เสร็จแล้วก็ให้กรมน้ำมนต์บอกพระพรหมบ้านเนี่ยพรหมทั่วบ้านบอกว่าถ้าคนมันดีแล้วบ้านมันก็ดีด้วยล่ะแต่ถ้าคนมันชั่วแล้วบ้านมันก็ชั่วด้วยล่ะ
ไอ้เสืออยู่บ้านไหนบ้านนั่นก็เป็นบ้านไอ้เสือบัณฑิตอยู่ก็เป็นบ้านบัณฑิตนะพระอยู่ก็เป็นกุฏิพระแต่อาจารย์อยู่ก็มันเป็นที่อยู่ของโจรบ้านมันดีกับคนไม่ใช่คนดีเพราะบ้านเรียกว่าบ้านมันดีเพราะคนดีอยู่บ้านชั่วก็เพราะคนชั่วอยู่อันนี้เรานิมนต์พระไปที่บ้านครับเพื่อว่าไปฉันอาหารสร้างบ้านใหม่เสร็จแล้วนิมนต์พระมาฉันหน่อยแล้วก็สวดมนต์ตามธรรมเนียมไม่สวดก็ได้แต่เวลาไม่พอคุยธรรมะกันดีกว่าถึงก็มันก็เอาเพียงแต่ฟังหน่อยแนวควรจะอยู่กันยังไงบ้านใหม่จิตใจก็ต้องใหม่อะไรเก่าๆทิ้งเสียมั่งการพนันมันเก่าทิ้งเสียกินเหล้ามันทิ้งเสียความเชื่อผิดๆก็ทิ้งเสียเลือดออกกลายเป็นขยะไอ้พวกนั้นทิ้งไปหมดเอาแต่สิ่งสะอาดปราศจากโทษไว้ที่บ้านที่เรือนไปสอนให้เขาเข้าใจอย่างนั้นถูกต้องตามเป้าหมายที่ต้องการอันนี้ต้องให้ไปสวดสวดมนต์พรมน้ำมนต์แล้วก็ต้องพรมบ้านด้วยไล่ผีผีมันไม่มีในบ้านมันอยู่ในใจคนผีการพนันผีสิ่งเสพติดผีเที่ยวกลางคืนผีคบคนชั่วผีสุรุ่ยสุร่ายเป็นหนี้เป็นสินเงินเดือนไม่พอใช้ผีขี้เกียจไปทำงานผีโลภผีโกรธผีหลงผีพวกนั้นพรมน้ำมนต์มันจะไปเปลี่ยนมันไม่กลัวมันไม่กลัวน้ำมนต์เราปรุงอะไรมันก็ไม่ไปมันต้องสอนให้เข้าใจให้รู้ว่าในตัวมีผีหรือเปล่าพิจารณาดูตามนี้ก็เลือกแค่มั่งอย่าคบผีคบพระไว้บ้างทำแต่ความงามความดีเขาเจ้าการให้ปรุงเอามาเลยบอกเขาไม่ต้องปรุงบ้านคนมันดีแล้วบ้านมันก็ดีแต่ถ้าคนมันชั่วแล้วบ้านมันก็ชั่วแล้วมันไม่ได้อยู่ที่อย่างนั้นพูดให้เขาเข้าใจแค่มั่งไม่ใช่จะทำให้ทุกอย่างตามที่เขาต้องการแต่ว่าสอนให้เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรสอนเสียมากคนก็ค่อยฉลาดขึ้นค่อยเข้าใจอะไรขึ้นแล้วก็ทำอะไรมันก็ถูกต้องขึ้นถ้าทำถูกต้องเนี่ยมันเปลืองน้อยถ้าทำผิดเนี่ยมันเปลืองมากเพราะคือเรื่องมากนะทำผิดเปลืองมากมันต้องนั่นต้องนี่ต้องนู้นนู้นจะวิ่งมาเด็ดใบไม้ที่เขาปลูกไว้สวยไม่ใช่เอาใบเดียวเอาตั้งกรรมเอาไปทำอะไรเขาจะแต่งงานกันว่าเอาไปใส่ในขันนะฮะแล้วกันนี้เอาไปใส่ในขันแล้วเงินมันจะไหลมาเทมาถ้าคู่ผัวตัวเมียมันขี้เกียจมันจะหาเงินได้ไงมันก็ไม่มีเงินแต่ก็เสียใบเงินใบทองเขาไม่ใช่เงินทองอะไรใบพวกโรตอนนี้มันไม้ต่างประเทศมันไม่ใช่ไม้บ้านเราไม่รู้เกิดขึ้นในสมัยไหนทำน้ำบนต่อใบนั้นไปใส่ไว้มีขี้ฝุ่นก็เลยติดลงไปด้วยอย่างนั้นนี่คือความเชื่อติดในรูปประวัติถูกไม่เข้าถึงธรรมะต้องหมายความว่าให้หาเงินหาทองอยู่กันแล้วก็ต้องทำงานหาเงินหาทองได้มาแล้วก็ต้องช่วยกันเก็บช่วยกันรักษาช่วยกันใช้ในสิ่งที่จำเป็นรู้จักแบ่งเก็บแบ่งใช้เอาไปลงทุนมากเอาไปทำบุญมากในสิ่งที่เราควรช่วยเหลือมันก็ไม่ยากไม่จนถ้าเราประพฤติธรรมแต่นี่มันไม่เอาธรรมะพอพระลงจากบ้านก็กินเหล้าเมาบ้านนั้นก็กลายเป็นย่านสุราไปเลยเปิดบ่อนด้วยนะบางบ้านพระมันเลยว่ารีบๆสวดให้เสร็จหลวงพ่อจะได้กลับไปพักผ่อนแล้วผมจะได้เล่นการพนันกันถ้ายังไม่ทันลงฝีเข้ามาอยู่ในจิตใจแล้วตัวก็ได้ตายมันก็มาลีกันมันไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นแต่ว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นเชื่อมาอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้แก้ไม่ช่วยกันสอนนี่เอาพระธรรมทายมาอบรมธรรมทายาทก็ต้องพูดกันในเรื่องนี้ด้วยพูดให้เข้าใจบอกว่าไปช่วยแก้ญาติโยมช่วยสอนเขาให้รู้จักพระพุทธศาสนาให้รู้จักพระพุทธเจ้าถูกต้องรู้จักพระธรรมถูกต้องรู้จักพระอริยสงฆ์ถูกต้องให้ถอนความงมงายเอาพลาสเตอร์ออกเสียบ้างเอาขี้ตาออกเสียบ้างให้ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องมันต้องช่วยกันไม่ช่วยกันแล้วมันไปไม่รอดหรอกพุทธศาสนามจะเหลืออยู่แต่เปลือกเนื้อมันไม่มีทีนี้มันก็ยุ่งช่วยไม่ได้เลือดช่วยไม่ได้ต้องเอาเนื้อมาช่วยต้องกินแต่เนื้อ
ครื่องสมุนไพรนี่จะเอามากินมันไม่ได้แต่กินอย่างนั้นกว่านั้นต้องเอาไปต้มต้มแล้วมันเอาน้ำยามันออกมาปนกับน้ำที่เราต้มแล้วเรากินน้ำนั่นเข้าไปแล้วไปในท้องมันก็ต้องแยกอีกน้ำไม่ดีก็เอาออกเอาแต่เนื้อในท้องมันแยกของมันเองร่างกายจัดเรียบร้อยเอาแต่ยาไปเรียกร่างกายส่วนที่เป็นน้ำก็ส่งไปเข้าไตไตก็กลั่นกรองไปเข้ากระเพาะปัสสาวะถ่ายออกนะมันจัดการเอาแต่เนื้อทั้งนั้นไม่ใช่เอาเปลือกมันเปลือกมันเป็นของหุ้มห่อไว้แต่ถ้าเราไปติดเปลือกมันก็ไม่เข้าถึงเนื้อผลไม้มันต้องเปลือกออกเปลือกกินกินมังคุดแต่กินตั้งเปลือกมันไม่ได้เรื่องฝาดสุกแล้วก็ยังฝาดมังคุดมันต้องปอกกินแต่เนื้อในถึงจะกินได้ญี่ปุ่นมาเมืองไทยใหม่ๆไม่รู้อะไรคนไทยหลอกให้กินอะไรแต่อะไรกินกันไปแล้วโกรธคนไทยก็กินของขมเข้าไปคนไทยก็บอกอ๋อมากินอย่างนั้นไม่ได้มันต้องอย่างนั้นมันเอาตัวรอดให้คนไทยมันฉลาดหลอกมันต้องกินอย่างนี้มันต้องทำอย่างนี้ มันหลอกไม่ให้จิตสิ่งนั้นเข้าไปมันเอาตัวรอดได้มันหลอกมีแผนมีปัญญาพอสมควรอะไรอะไรมันก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าของจิตใจต้องเอาธรรมะมาช่วยเพราะงั้นปีใหม่นี้เราต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะศึกษาธรรมะให้ลึกซึ้งแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ความสุขความเจริญมันมาเองไม่ต้องให้พรมันมาเองถ้าเราทำดีแล้วมันก็มีความดีเพิ่มขึ้นทำชั่วก็มีความชั่วเพิ่มขึ้นมันเกิดขึ้นเองโดยการกระทำไม่ใช่เกิดเพราะคนอื่นบอกว่าให้เป็นนั้นให้เป็นนี่เป็นอย่างนั้นมันไม่มีมันเป็นด้วยการกระทำของเราเป็นพรแท้เป็นพรที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติด้วยกายด้วยวาจาด้วยน้ำใจขอญาติโยมเข้าใจอย่างนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาขอหยุดติไว้แต่เพียงเท่านี้